สกิลที่3นี่คืออะไรวะเฮ้ยดึงบอลอ๋อดึงบอลแล้วก็ตีให้อัตโนมัติใช่ไหมให้ศัตรูเสียจังหวะอย่างเงี้ยเหรอวะโอเคดิแล้วสกิลที่4อ่ะโอ้โหสกิลที่4คือยิงจากระยะไกลเหมือนลูฟี่เลยไม่ให้เล่นครับผมไม่ให้เล่นครับขออนุญาตเล่นเองนะครับขออนุญาตเล่นเองเดี๋ยวมึงเจอปืนพกกูปืนพกโอ้โหดูดีทุกคนปืนพกแม่งยิงแบบไม่มีคูลดาวน์อ่ะทุกคนคือที่มันไม่ให้ใช้จังหวะตัวเพราะมันโกงขนาดเนี้ยนะเอาเลยผมก็กราบสิ่งอื่นในเว็บนะเราอยู่กับเกมโรบล็อกในแมปเดดบอลกันอีกเช่นเคยผมซึ่งคลิปที่แล้วเราฆ่าบอสสปีริตสำเร็จและเราได้แชมเปี้ยนตัวใหม่มาชื่อว่าน่าจะอ่านว่าโคจูนะถ้าอ่านผิดขออภัยซึ่งคลิปนี้เราจะมาเล่นมันกันนะครับผมจะเห็นได้ว่าสกิลมันปลดล็อกค่อนข้างยากนะเวล89เลยทีเดียวผมสกิลสุดท้ายเราจะไม่ทำการเสียเวลาฟาร์มแน่นอนนะผมเราจะมารีวิวสกิลของมันในคลิปนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะใช่ทุกคนจัดไปใช้เงินแก้ปัญหาครับผมอย่าไปเสียเวลาฟาร์มเลย เรียบร้อยครบ4สกิลไปไงไม่ต้องไปฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละสกิลทำอะไรได้บ้างสำหรับตัวใหม่ที่เพิ่งได้รับมาจากการฆ่าบอสนะครับผมมาเข้ามาในสนามเป็นที่เรียบร้อยอันดับแรกขอดูที่สกิลแรกนะผมสกิลแรกผมลองไปเล่นมาแล้วหน่อยหนึ่งนะ มันเป็นสกิลที่เอาไว้เดี๋ยวจะลองกดให้ดูนะผมสกิลที่หนึ่งนะแบบนี้อารมณ์เหมือนเอาไว้พุ่งหนีบอล นะครับผมซึ่งมันใช้ได้ดีเหมือนกันนะมันค่อนข้างพุ่งแล้วก็ไกลมากนะผมทุกคนเดี๋ยวผมจะลองกดพุ่งให้ดูอีกทีหนึ่งมันพุ่งทีแบบแทบจะข้ามสนามกันเลยด้วยเฮ้ยจะเอาป่ะจะเอาได้ดิกูได้หมดอ่ะกูไม่สนนะได้หมดนะผมอ่ะผมอยู่สุดแมปขอรีวิวก่อนได้ไหมอ่ะขอรีวิวก่อนได้ไหมอ่ะฮะไม่ให้รีวิวกันได้มันเอาสุดแมปนะทุกคนผมอยู่สุดแมปแล้วผมจะกดเลขหนึ่งนะผมเนี่ยเป็นไงเฮ้ยไปไหนอ่ะไปเนี่ยบอลไม่ไปไหนวะเอ้ยเฮ้ยไวเกินสกิลอื่นทำอะไรได้กูยังไม่ได้ลองเล่นเลยเย็นตัวเฉยอะไรอ่ะกูขอลองสกิลเลข2มาสปิริตบอลคืออะไรไม่รู้เอ้ยปล่อยพลังวิญญาณกำแพงโคตรเท่ครับผมอันที่3อ่ะ3คืออะไรวะเชนบอลคืออะไรวะคืออะไรไม่รู้ว่ะเชนบอลอันที่4แฮนด์กันอันที่4แฮนด์เฮ้ยยังไม่ช่ำสกิลมึงรอกูก่อนเดี๋ยวผมจะลองกดสกิลเลขหนึ่งให้ดูใหม่นะผมอยากให้ดูว่ามันพุ่งไปไกลแค่ไหนของแมปนะคือตอนนี้ผมอยู่ส่วนนี้ของแมปนะครับผมผมจะกดเลขหนึ่งไปข้างหน้านะนี่ดูโอ้โหมันพุ่งมาแบบเกินครึ่งสนามมาทุกคนที่มันพุ่งมานะครับผมสกิลเลขหนึ่งเอาไว้ใช้หนีบอลได้ดีมากๆนะครับผมสกิลที่สองเป็นกำแพงวิญญาณเนาะก็คือปล่อยกำแพงไปข้างหน้าเพื่อป้องกันบอลหนึ่งทีใช่ไหมบอลนี่ปล่อยกำแพงไปข้างหน้าเพื่อบล็อกบอลสกิลที่3นี่คืออะไรวะเฮ้ยดึงบอลอ๋อดึงบอลแล้วก็ตีให้อัตโนมัติใช่ไหมให้ศัตรูเสียจังหวะอย่างเงี้ยเหรอวะโอเคดิแล้วสกิลที่4อ่ะโอ้โหสกิลที่4คือยิงจากระยะไกลเหมือนลูฟี่เลยแล้วมันมีสกิลที่4มันมีคูลดาวน์1ทับ2ดีกว่าถ้ากูยิงอีกดอกนึงคูมันจะมีคูลดาวน์มั้ยอ่ะพอยิงหน่อยได้ป่ะยิงได้ยิงได้2ดอกใน1ครั้งแล้วก็ต้องรอคูลดาวน์ปล่อยกําแพงก่อนปล่อยกําแพงนี่โคตรเท่เอาไอ้นี่เอาแน่อ้าวมันเกียนตอนที่แล้วมันเกียนกับผมไว้อีเนี่ยเท่ว่ะสกิลแม่งเท่จริงอ่ะแต่ละอันนะผมเจ๋งมากเฮ้ยเอาป่ะเอาหรอฮะเฮ้ยเอาหรอจะเอาเวลาเอาเวลามาใกล้ขนาดนี้เอาบ่เดี๋ยวกูจะดึงบอลนี่ดึงบอลแล้วตีให้อัตโนมัติมากูชอบสกิลเกียนๆอย่างนี้มากเลยกูบอกให้อะไรที่ทำให้ศัตรูเสียจังหวะหรือว่าปวดหัวเนี่ยกูชอบมากครับผมเฮ้ยตัวนี้แม่งเจ๋งว่ะสกิลเอ้ยบอลดาเมจคูณ2กำแพงไปก่อนเลยว่ะเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะครบคันเลยนะเว้ยตัวเนี้ยคือสกิลแรกเอาไว้หนีบอลไงสกิลที่2เอาไว้ป้องกันบอลสกิลที่3เอาไว้เกียนชาวบ้านทำให้เสียจังหวะดึงบอลมาแล้วก็ตีไงอย่างเงี้ยดึงบอลแล้วก็ตีอย่างเงี้ยทำให้ศัตรูเสียจังหวะครับแล้วสกิลที่4ก็คือการยิง1ดอกนะครับผมเป็นการยิงแบบ
มองไม่เห็นอ่ะเป็นการยิงแบบมองไม่เห็นนะครับผมนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะพิสตอลเอ้ยแฮนด์กันแฮนด์กันแฮนด์กันใช่ไหมไม่งั้นจะเอากับกูใช่ไหมเอากูมาดิฝากไว้ก่อนเฮ้แต่สกิลแฮนด์กันนี่ค่อนข้างคูลดาวน์นานพอสมควรนะทุกคนแต่ว่ามันเท่ว่ะยิงได้2ดอกเลยด้วยเว้ยมันลูฟี่ปล่อยหมัดได้2ดอกอะแล้วอันนี้คือไม่ต้องรอยืดหมัดอะของลูฟี่เหมือนจะมีแบบจังหวะดีเลย์แป๊บนึงไงแต่อันนี้คือแบบยิงป้องทันทีเลยตีบอลกลับทันทีโคตรเท่สกิลที่4ที่เอาไว้เป็นแบบว่าจังหวะลุกได้เพิ่งเคยเจอตัวที่ครบจบในตัวเดียวเพิ่งเคยเจอตัวที่ครบจบในตัวเดียววะเฮ้ยโคตรฟินนี่กำแพงวิญญาณวะเฮ้ยอะไรขนาดนี้อ่ะเอามันจะเอาแล้วไอ้กูหนีก่อนได้ไหมกูหนีก่อนได้ไหมกูหนีก่อนได้ไหมกูขอหนีก่อนกูขอหนีก่อนกูขอหนีก่อนนี่ทุกคนเราต้องใช้พลังนิดนึงให้เกิดประโยชน์นะผมมันค่อนข้างพุ่งได้ไกลนะเราก็จะพุ่งเฮ้ยมันอะไรกับกูนักหนาวะไอ้เนี่ยกูถามจริงเหรอเชนสเปียร์ดึงบอลแม่งเลยใครจะทำไมอ่ะฮะเล่นๆกันอยู่กูดึงแม่งเลยยังชอบเลยว่าตัวเนี้ยเฮ้ยชอบจัดอ่ะ1 2 3สกิลแรกไม่ได้คูลดาวน์นานเท่าสกิลที่4นะครับผมเท่าที่สังเกตเนาะโอ้ง1ดอกกูยิงมึง1นัดอ่ะมึงโดนอ่ะเมื่อกี้มึงโดนดาเมจกูอ่ะกูบอกเลยดึงบอลมาเล่นดีกว่าวะเฮ้ยไม่ต้องละบอลมาหากูเองละบอลมาหากูเองละอ้าวได้เอาป่ะเอาป่ะล่ะยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยดึงบอลมาเล่นดึงบอลมาเล่นดึงบอลมาเล่นขอญาติขอญาติขอญาตินะครับขอญาตินะครับไม่ให้เล่นครับขอญาติครับเฮ้ยชาร์จชาร์จเฮ้ยชาร์จเฮ้ยไม่เลยโกงขอญาติดึงกลับมาไม่ให้เล่นครับผมโอเคสกิลที่4โดนรีคูลดาวน์เสร็จแล้วจริงสกิลที่4ต้องเอาไว้เล่นแบบว่าเหมือนลูฟี่อ่ะพอเหลือตัวแล้วก็แบบพอมันตีกลับก็ยิงแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าลูฟี่มันจะมีจังหวะคูลดาวน์แขนนั่นคือจุดบอดของมันเว้ยแต่ตัวนี้ไม่มีไงไม่มีคูลดาวน์ไงไม่มีจังหวะแบบยืดนี่แหละนี่แหละที่กูมันจะพูดถึงฮึบเฮ้ยทำไมกูกดไม่โดนนะทำไมกูกดไม่โดนนะอย่าบอกว่าใช้ตัวไม่ได้เฮ้ยไม่สามารถใช้แบบตัวได้สกิลที่4ทุกคนจำเอาไว้นะครับผมสกิลที่4ไม่สามารถใช้แบบตัวได้โอ้โหเกมมึงเกินไปปะโอ้ยกูกดพลังผิดไงเชนซอกูก็ได้ฮึบเชนซอเสียจังหวะเสียจังหวะศัตรูเสียจังหวะเฮ้ยกูก็เสียจังหวะเองเหมือนกันนะเนี่ยแต่อันนี้กูพลาดโทษทีครับผมใช้ได้สกิลที่3ใช้ได้อย่างน้อยสกิลที่4ใช้แบบตัวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็เล่นให้หมดไประหว่างเกมนะครับผมโอเคส่วนสกิลที่3อ่ะยังใช้หลอกล่อเหยื่อได้ดีพอสมควรทำให้ฝ่ายศัตรูเสียจังหวะใครที่ยังเอ้ยใครที่อยากได้ตัวนี้นะไปฆ่าบอสวิญญาณได้เดี๋ยวไปดูคลิปที่แล้วของผมได้นะจริงๆเหมือนว่าเหมือนมันไม่รู้ว่ามันจะต้องฆ่าให้ตายหรือเปล่านะเราแค่อาจจะไปฟาร์มเหรียญของมันน่ะแล้วก็มาสุ่มให้ได้การันตีนะครับผมอาจจะได้ตัวเหมือนกันนะอันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะผมต้องลองดูนะไม่ให้เล่นครับผมไม่ให้เล่นครับผมไม่ให้เล่นครับไม่ให้เล่นครับขออนุญาตเล่นเองนะครับขออนุญาตเล่นเองเดี๋ยวมึงเจอปืนพกกูปืนพกโอ้โหดูดีทุกคนปืนพกแม่งยิงแบบไม่มีคูลดาวอ่ะทุกคนคือที่มันไม่ให้ใช้จังหวะตัวเพราะมันโกงขนาดเนี้ยนะ yeah. ใครจะให้ใช้ขออนุญาตเล่นด้วยคนนะครับผมขอบคุณครับถึงมันไม่อนุญาตกูก็จะดึงกูก็จะดึงใครจะทำไมกับกูไม่สนใจอีกรอบปลาขโมยชาวบ้านเล่นที่มันสนุกดีจริงๆเลยว่ะอยากเป็นจุดสนใจอ่ะต้องขโมยเขาเล่นอยากเป็นที่สนใจอ่ะก็เลยต้องขโมยขอเล่นเอาเพราะว่าเกมไม่ส่งมาให้ไงเน้นขโมยเอาน่าสงสารจริงๆว่ะและคูลดาวน์ไม่ช้าไงไอ้สกิลที่3เนี่ยคูลดาวน์ไม่ช้าไงกูดึงขโมยมันเล่นอีกทีนึงไงโอ้มันงงๆอ่ะมึงจะขโมยอะไรกูนักหนาไปเลยกำแพงวิญญาณนี่ไม่ต้องรอให้เข้าใกล้ตัวด้วยให้มึงเข้ามาใกล้ทำไมเข้ามาใกล้ทำไมหนีดิครับทุกคนเข้ามาใกล้ก็หนีดิครับสกิลเรามีใช้เกิดประโยชน์นะเพราะมีเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำอะไรกันอย่าเล่นกันอย่างงี้ไม่เอาอย่าเล่นกันอย่างงี้มันเล่นกัน2คนไม่สนุกหรอกแบ่งคนอื่นเล่นด้วยยังจะไปเล่นกัน2คนอีก
ไอคนนี้แม่งโหดว่ะทุกคนไอคนเนี้ยไอคนที่มีแบบดาบเท่ๆเนี่ยน่ากลัวมาเล่นสกิลลูฟี่เนี่ยผมค่อนข้างที่จะน่ากลัวพอสมควรนะมาดิก็มาดิเกาะไปก่อนหนึ่งอะครับเกาะไปเฮ้ยเฮ้ยมันเนี่ยมันเอาอ่ะมันเอาแม่งเอ้ยกูต้องฆ่ามึงให้ได้สักวันเอาจริงๆนะมึงรอดูกูเลยอย่าเพิ่งกูจะใช้ไม่ได้โอ้โหกูจะใช้เฟสออฟกูใช้นั่นไม่ได้แล้วไงประเด็นอะกูใช้อันนี้เฮ้ยมันลูฟี่ใส่กูไงมันลูฟี่ใส่กูมึงอะมาเจอกับกูอีกทีหนึ่งดิฮะไอคนเนี้ยมาเจอกับกูอีกทีหนึ่งดิกูอยากจะโดนมากเลยนะถ้ามึงอะกูอยากจะโดนเฮ้ยอะไรเวอร์เน็ตมันช้าหรือไงวะกูด่าจริงๆเหรอเน็ตมันช้าหรือไงฮะมาโดนกับกูอีกทีหนึ่งมาโดนกับกูอีกทีหนึ่งดิอีกมึงอะไรมันชนะกูได้ยังไงวะมันชนะกูได้ยังไงกูถามจริงๆเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันเล่นเองดิไม่เหรอกดแม่งทุกสกิลแล้วมากดให้หมดทุกสกิลโอ้กูเอาชนะมันไม่ได้สักทีอีกคนเมื่อกี้มาดิมาดิคือกูแพ้มันไงทุกคนเน็ตผมมันช้าป่ะวะทำไมมันมีจังหวะแบบกระตุกด้วยอ่ะแบบจังหวะค้างไปแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเน็ตกูมันช้าใช่ไหมดูจากสัญญาณก็น่าจะมีบ้างเพราะว่าไม่เต็มหลอดเดี๋ยวมึงเจอฮึบนี่ไงล่ะก็บึกโบ้ยมันรับได้ไม่ธรรมดาเอ้ยสกิลลูฟี่มันมาแล้วไม่ทนแล้วกูไม่ทนแล้วเฮ้ยบอลจะโผล่ไปไหนวะเฮ้ยโอ้โหบอลคุณพี่เหลือจะเชื่อถ้าผมยิงรอผมยิงเสียจังหวะเพราะว่าโอเคจบไปมีสกิลลูฟี่นะไอ้สกิลปืนแฮนด์กันของเรามันใช้ตอนตัวไม่ได้แม่งแย่ตรงนี้แหละโหมาหน่อยนี่มึงอะฮะมาหน่อยปะล่ะเอาหน่อยปะล่ะสักเกมไหมมึงจะมาจูบกูทำไมฮะจะมาจูบกูทำไมในสุดมึงก็ตายแต่ไม่ใช่ฝีมือกูก็เถอะไม่เป็นไรฝีมือไอ้นี่ครับผมนี่ตายไปซะเหลืออยู่ตัวเฉย What the heck อะไรนะมาดูเก่งด้วยไงมาดูมีสกิลอะไรวะหน้าเต็มไปหมดเบาๆเด้อคุณพี่ขาขอเบาๆนะอ้าวเบาเกินอันเนี้ยมึงอ่ะก็กูไหมฮะกูขออีกสัก10รอบมาดูดิว่ามันจะขนาดไหนเชียวฮะตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูเตรียมตัวตายเพราะลูฟี่เลยจริงๆมันมีแน่ลูฟี่แน่มาขอโทษผมโมโหไปหน่อยผมเลยซอยเมาส์เมื่อกี้เพื่ออะไรวะโอเคแล้วนี่ก็คือสกิลทั้งหมดของตัวโคจูนะผมไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมขออภัยด้วยนะครับผมตอนนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ1ชั่วโมงครับผมกลับมาร็อกอีกเช่นเดิมโซแบดแต่เวล26นะผมอ่ะแป๊บเดียวก็น่าจะ30แล้วผมสกิลที่2เราอาจจะได้เร็วๆนี้นะเป็นยังไงกันบ้างผมเท่าที่ดูผมคิดว่ามันค่อนข้างเป็นตัวที่ครบจบในตัวเดียวเลยนะทุกคนเพราะว่ามีความสามารถลุกรับป้องกันครบทุกอย่างหลบหนีเพอร์เฟคทุกอย่างนะครับผมลองไปฆ่าบอสแล้วก็เอาตัวนี้มาเล่นกันได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย